สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆ EP น,นี้นะคะป้าหมูจะป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆทำคอมบูชา F2 ชาเลือดมังกรหมักยูนิปน้ำผักผลไม้รวมสละนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะ วันนี้ป้าหมูใช้สรละสุมาลีนะคะแบบนี้นะในการหมักอฟสองของเรานะขวดนะคะเพื่อนๆจะต้องล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนใช้ทุกครั้งนะเดี๋ยวป้าหมูจะแช่ชาเลือดมังกรในน้ำร้อนก่อนนะคะ,ะหมูใช้ชาเลือดมังกรวันนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนกินข้าวนะ ชาเลือดมังกรเขาะจะเป็นแบบใบๆนะเอาช้อนตักไม่ได้นะคะจะต้องใช้มือหยิบนะเราจะแช่ชาเลือดมังกรในน้ำร้อนนะคะประมาณ10นาทีนะระหว่างที่เราแช่ชานะคะเราจะทำขั้นตอนอื่นก่อนเลยนะ ก็หมูใช้น้ำผักผลไม้รวมนะคะชนิดก,กล่องนะเป็นยูนิเฟสนะคะเป็นรถมิกเบอร์รี่นะตัวนี้ก็จะมีความหวานพอสมควรนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะเทลงขวดหมักคอมุชา F 2สทั้งกล่องนี้เลยนะนี่นะคะเราจะเทหมดกล่องนี้เลยนะ วันนี้ป้าหมูใช้ F 1นะคะสองเป๊กน,นะเดี๋ยวเราจะเทลงไปเลยนี่นะคะแก้วเป๊กแบบนี้นะวันนี้ใช้ F 1น้ำกระเจี๊ยบนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เป็น F 1ชาตัวอื่นก็ได้นะเทลงใส่ขวดหมักเลยนะคะวันนี้ใช้สองเป๊กน,นะ ชาที่เราแช่ไว้ก็ครบเวลาแล้วนะคะป้าหมูจะกองลงโหลไปเลยนะตอนนี้ชาที่เราแช่นะคะก็ยังจะมีอุณหภูมิสูงนะป้าหมูจะเทน้ำเย็นลงไปในชานะคะเพื่อลดอุณหภูมินะ เพื่อนๆอย่าลืมนะคะเวลาเทน้ําชาลงขวดนะจะต้องใช้ถุงกองชานะคะจะได้ไม่มีกากชานะเทลงขวดไปเลยค่ะสระสุมารีที่ใช้นะคะเราจะฝานเอาแต่เนื้อแบบนี้นะใส่ลงขวดไปเลยนะคะ เห็นไหมคะสีสวยงามไหมคะวันนี้ป้าหมูใช้สละ4ลูกนะฝานเอาแต่เนื้อนะเดี๋ยวเราหมัก F2 เรียบร้อยแล้วนะคะชาเลือดมังกรหมักยูนิฟสละนะคะเดี๋ยวจะปิดฝานะคะแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะ คอมบูชา F2 ชาเลือดมังกรหมักยูนิผักผลไม้รวมรสละนะคะป้าหมูก็หมักผ่านมาได้สามคืนแล้วนะเห็นไหมคะสีเขาก็สีสวยมากเลยนะคะจะเป็นส้มโอรสแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะลองเปิดแล้วก็ชิมนะคะว่าจะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนนะ ะะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกินแบบกินเฉพาะตัวของสระเลยนะคะนี่นะคะปลาหมูก็หมักแค่สามคืนนะคะแบบนี้เพื่อนๆทําตามวิธีที่ปลาหมูบอกนะยังไงก็ซ่านะคะ เดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะหอมกลิ่นสละนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของสละนะที่ผลไม้อื่นๆเขาจะไม่มีกลิ่นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีความเปรี้ยวซ่านะคะความหวานนี่ก็หายไปแล้วนะคะเพราะว่าป้าหมูหมัก มา3ามคืนแล้วนะก็จะเหลือความเปรี้ยวซ่านะคะเหมือนดื่มค็อกเทลนะคะแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะอยากจะให้แอลกอฮอล์เยอะกว่านี้นะป้าโมูก็แนะนําให้วางไว้5วันนะคะวางข้างนอกไว้ห้าวันแต่อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ทำคอมบูชา f 2นะให้เพื่อนๆตั้งขวดไว้ในกระมังหรือในหม้อเป่าๆนะคะ เพื่อกันร,ระเบิดนะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้าระเบิดก็ระเบิดในกะละมังก็จะไม่เลอะเทอะนะค่ะรสชาติของชาเลือดมังกรหมักยูนิผักผลไม้รวมรสละนะป้าหมูว่าก็ดื่มง่ายนะคะเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีมีประโยชน์นะคะวัตถุดิบที่ป้าหมูเลือกมาก็หาง่ายพอสมควรนะคะเพื่อนๆก็ น่าจะลองทําดูนะคะรสชาตินี้นะคะหาซื้อในเซเว่นมีนะคะยูนิผักผลไม้รวมนะคะเพื่อนๆเลือกรสชาติมาได้เลยนะคะแต่ป้าหมูว่ารสชาตินี้เหมาะกับการใส่สลากเข้าไปมากๆเลยนะคะเพราะว่าเข้ากันดีมากนะคะค่ะ EP คอมุช่า F2 ชาเลือดมังกรหมักยูนิผักผลไม้รวมรสสละนะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะคะชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์กดติดตามกดส u บสไ r i b e ไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะคะ fc ชาวลาวชาวกัมพูชาชาวเมียนมานะคะ f c ชาวไทยทั้งที่อยู่ต่างแดนและในประเทศไทยนะคะก็ มีข้อสงสัยนะคะ EP ไหนสามารถทักหาป้าหมูได้นะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์และ Facebook ไว้ให้นะคะทิ้งข้อความไม่ได้เลยนะคะป้าหมูจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ